เซนนี่คอมเมนต์ใต้โพสต์เคหลังขอออกจากค่ายล่าสุดสำหรับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเด็กภายในค่ายอย่างเบย์บอลและแอนปาริตาได้ทยอยลาออกไปจากค่ายจากนั้นหนุ่มอาชิดนุพงศ์ก็เป็นอีกคนที่ขอโบกมือลาโดยเฟซบุ๊กส่วนตัวของอาชิดนุพงศ์ได้โพสต์ข้อความขอบคุณเจนนี่ระบุเอาไว้ว่าขอขอบคุณพี่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นใครได้หมดท่าสดชื่นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่มอบประสบการณ์คำแนะนำและคำสอนต่างๆให้เด็กคนนี้ตลอดระยะเวลาที่เข้าประกวดและทำงานที่ค่ายเพลงถึงผมจะไม่ได้เซ็นสัญญากับทางค่ายแต่ผมจะนำทุกคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไปขอบคุณครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่โพสต์ไปได้ไม่นานเจ้าตัวก็มีอันต้องลบโพสต์ดังกล่าวออกไปทั้งนี้เมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามหนุ่มอาชินุพงษ์ว่าออกจากค่ายแล้วหรอเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวโดยระบุเอาไว้ว่าออกจากค่ายด้วยเหตุผลส่วนตัวครับขอบคุณครับล่าสุดทางด้านนักร้องอีกคนอย่างคิงดอลลาหรือคิงได้หมดท่าสดชื่นก็ได้ขอลาออกอีกหนึ่งคนโดยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่าถามมากันเยอะว่าทำไมไม่มีรูปผมผมได้ลาออกแล้วครับยังเคารพในค่าย DM เสมอนอกจากแฟนๆและเพื่อนร่วมค่ายแล้วเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายก็คอมเมนต์ในโพสต์ของน้องเคว่าไว้เจอกันน้องโดยเคก็ได้เขียนตอบกลับว่าเรารักพี่ตลอดอยู่ในใจน้องบ่าวคนนี้ตลอดรักเคารพเสมอสำหรับเคดอลลานั้นเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันรายการเส้นทางสู่บ้านได้หมดท่าสดชื่นซีซั่น2ซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเพลงของตัวเองกับค่ายแต่เคก็ได้ร่วมแสดงเป็นพระเอก MV ได้หมดท่าสดพอของอันปริตาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมค่ายอีกคนที่เพิ่งอำลาสังกัดไป